สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าลั่นลูกค้าต้องมาขอโทษหลังปะทะฝีปากด่าโง่ทั้งผัวทั้งเมียเล่าอีกด้านเมื่อเวลา 11:30 นวันที่5มิถุนายนที่ร้านโอโปมารวยตลาดผลไม้ไอยารานางมีนาเทพเจริญอายุ46ปีเจ้าของร้านและแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากที่มีลูกค้ารายนึงมาซื้อมังคุดที่ร้านเพื่อเอาไปขายจากนั้นพอขายเสร็จแล้วก็เอาทุเรียนบางส่วนมาคืนแต่ทางร้านไม่รับซื้อคืนจึงได้มีปากเสียงกันนางมีนากล่าวว่าวันก่อนลูกค้ารายนี้มาซื้อมังคุด44กิโลจากที่ร้านไปแล้วตอนที่มาซื้อเราก็ให้เขาเลือกเองและชิมเองด้วยตนก็ขายให้กิโลกรัมละ18บาทเขาก็ต่อราคาลงเหลือประมาณ 16-17 บาทตนก็ขายให้ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเมื่อวันที่ผ่านมาช่วงเช้าลูกค้ารายนี้เอามังคุดมาคืนบอกว่าซื้อมังคุดไปจากที่ร้านแต่ขายไม่ได้เลยเพราะว่ามันแข็งซึ่งตนก็บอกกลับไปว่าไม่รับซื้อคืนเนื่องจากลูกค้าเอาไปขายแล้วและคัดเลือกแต่ที่แข็งประมาณ1กิโลกรัมกลับมาคืนตนคิดว่ามันไม่ถูกต้องเราก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาลูกค้ารายนั้นก็บอกว่าจะเอามังคุดมาเทหน้าร้านตนเลยตนก็เลยโกรธมากด่าทอไปตามในคลิปคำว่าโง่ตนยอมรับแต่การที่ลูกค้ารายนั้นมาหาตนตั้งแต่แรกก็ไม่ได้พูดจาดีเลยตนเปิดร้านมา30กว่าปีให้ลูกค้าเลือกผลไม้เองตลอดไม่เคยมีปัญหาซึ่งถ้าคุณซื้อไป44กิโลกรัมแต่มันแข็ง1กิโลกรัมเราก็ถือว่าเป็นปกติหรือถ้าหากคุณซื้อไปแล้วเอามาเปลี่ยนแบบคืนยกลังเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ในกรณีนี้ทางลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปขายมาแล้วและคัดจากที่ขายคัดจากที่จะทิ้งมาคืนตนไม่ยอมหลังจากที่เกิดเรื่องร้านเราเสียหายมากมีลูกค้าบางรายอยากจะลองใจแอบโทรมาถามเรื่องมังคุดไม่กล้าซื้อที่ร้านเรากลัวเป็นอย่างในข่าวเราจึงบอกว่าถ้าอยากจะซื้อให้เข้ามาซื้อได้เลยโดยตรงมาคัดเองเลยเลือกเองเลยตอนนี้ร้านเราเสียหายมากแต่ยังโชคดีที่ลูกค้าประจำนั้นเข้าใจยังคงมาซื้ออยู่เรื่อยๆตนก็อยากจะให้ลูกค้ารายนั้นมาขอโทษร้านตนขอโทษตนที่ทำให้ร้านค้าเสียหายใจจริงอยากจะคิดค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่คิดว่าเขาคงไม่มีเงินจ่ายเราดังนั้นถ้าหากเขาขอโทษแล้วแก้ข่าวให้ว่าความจริงคืออะไรเราก็จะให้อภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ